ใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเร่งเสียงโอมหนึ่งครั้งด้วยการหายใจออกหายใจเข้าโอ้ยรับมือลองประกบส้นเท้าชิดติดกันนะคะยืดลำตัวขึ้นเป็นพิเศษยืดพุงขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วกดเข่าลงเกร็งหน้าท้องยืดลำตัวไปด้านหน้าให้พยายามดันหน้าท้องของเรานะคะไปที่ส้นเท้านะคะลำตัวด้านบนผ่อนคลายนะคะอย่าใช้แรงเกร็งหรือดึงนะคะเหยียดออกไปให้สุดนะคะแล้วใช้ศอกของเราดันไปที่หน้าแข้งหรือข้อเท้าค่ะอีกนิดนึงแล้วขยับมือของเราไปด้านหน้ามองตามด้วยนะคะยืดหน้าอกและศีรษะนะคะให้ศีรษะลอยขึ้นสูงนะสังเกตอาการของบ่าไหล่ที่รู้สึกสบายเวลาเรายืดตัวไปข้างหน้าให้ยกศีรษะให้สูงกว่าบ่าไหล่นะคะขยับมือไปนะคะจนรู้สึกตึงนะคะที่ต้นแขนด้านในด้านล่างนะคะขยับไปอีกพอไปใกล้สุดแล้วนะคะให้กดลำตัวตั้งแต่หน้าท้องลงไปที่ฝ่าเท้ามองไปข้างหน้าก่อนที่จะกดหน้าผากของเราลงสู่พื้นค่ะหลังยืดนะคะให้ไว้สักครู่หนึ่งหายใจเข้าลึกๆพยายามแอนหน้าท้องหน้าอกของเราไปที่ปลายเท้านะคะมันจะตึงต้นขานะคะตึงที่สะโพกนะคะแต่ส่วนของหลังของเราจะรู้สึกสบายหน้าอกภายนะคะพุ่งศีรษะขึ้นไปนะคะให้คอและศีรษะของเรานะคะยาวขึ้นไปด้านบนนะคะบ่าไหล่ของเรานะคะกดลงไปด้านสะโพกค่ะหายใจเข้าให้เรายกลำตัวขึ้นนะคะพ้นแล้วให้เดินถอยหลังค่ะให้เลื่อนมือขวาของเราแตะที่หัวเข่ามือซ้ายของเรานะคะไปอยู่ไว้ด้านหลังนะคะยืดหน้าอกและศีรษะขึ้นสูง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 นะคะแต่กดไหล่ลงนะคะสังเกตแรงของแขนจะมีทันทีนะคะถ้าไหล่กดลงนะคะเกร็งหน้าท้องหรือขมับหน้าท้องเข้าไปผักส้นเท้าของเราติดกันพยายามกดเข่าลงพื้นนะคะสะโพกจะเปิดเอากลับมาค่ะพยองมือขวาของเราไว้ด้านหลังนะคะเพื่อเอาต้นแขนค้ำค่ะให้หลังของเราสูงขึ้นนะคะแล้วเลื่อนมือซ้ายของเรานะคะไปแตะไปกดที่หลังเข่าเกร็งหน้าท้องเข้าไปในตัวนะคะยืดหน้าอกศีรษะขึ้นให้พ้นไหล่นะคะเก็บคางค่ะขมับหน้าท้องนิ่งไว้สักนิดหัวไหล่ด้านหลังนะคะให้กดลงไปถึงข้อมือนะคะหัวไหล่ด้านหลังให้กดลงไปถึงข้อมือนะคะไม่ยกหัวไหล่ขึ้นเอากลับมาค่ะไปอีกรอบหนึ่งนะคะดึงส้นเท้าเข้าใกล้ต้นขานะคะเวลายืดตัวให้คิดถึงลำตัวนะคะเริ่มต้นตั้งแต่หน้าท้องข้างสะดือค่ะมันจะยืดขึ้นไปแนวหน้าอกบ่าไหล่นะคะแต่ส้นเท้าของเรานะคะแตะกันเหยียดไปให้ไกลครั้งนี้เราจะเอามือประสานด้านหลังนะคะเอามือของเราเสียบเข้าหากันแล้วผลักขึ้นไปด้านบนเพื่อให้หน้าท้องหน้าอกแตะไปที่ส้นเท้าค่ะมองตรงไปข้างหน้านะคะแล้วให้เราเกร็งต้นแขนเข้าหากันแล้วบีบมือกระชับทิ้งไว้ค่ะมองตรงนะคะให้หน้าท้องหน้าอกแตะระยะไปที่ปลายเท้าแล้วให้เราเก็บคางชิดอกค่ะศีรษะจะพุ่งขึ้นไปด้านบนนะคะลักษณะของศีรษะเหมือนเรานั่งแล้วสิเรายืดศีรษะขึ้นด้านบนนะคะคางชี้เข้าไปที่หน้าอกหรือสะดือตนเองค่ะดึงแขนขึ้นมาให้สูงหายใจเข้าให้เรากลับมาตรงกลางค่ะแล้วปรับต้นขาดิบต้นขาเข้าหากันนะคะเหยียดศอกไปถึงปลายนิ้วมือกลางนิ้วมือไว้นะคะเพื่อที่จะให้แขนของเราตรงนะคะยืดหน้าอกขึ้นนะคะแล้วให้เรายกส้นเท้าขึ้นให้สูงนะคะระดับของหัวเข่าค่ะเอามือของเรานะคะประสานค่ะสูงแล้วนะคะให้แอนหน้าท้องหน้าอกของเราไปที่หัวเข่านะคะหน้าท้องหน้าอกนะจะพุ่งขึ้นไปบนศีรษะนะคะขาจะยืดนะคะเหยียดที่สุดนะคะ1 2เกร็งต้นแขนด้านขวาเข้าหาตัว3 4 5 6 7และ8เอาลดลงกลับมาที่เดิมนะคะยกขาขึ้นค่ะเอามือของเราเข้าไปประสานนะคะยืดลำตัวขึ้นนะคะเวลาลำตัวยืดหน้าอกของเราจะไปหาข้อเท้าค่ะนะคะระหว่างอกนะคะและปรับต้นขาด้านซ้ายนะคะเข้าไปหาหัวเข่าตลอดนะคะยังยืดได้สุดติดค่ะ
สังเกตการยืดตัวได้สูงนะคะหน้าท้องจะเริ่มหดเข้ามากขึ้นนะคะมองไปที่นิ้วโป้งค่ะคางของเรามันจะหดเข้าไปที่คอค่ะเก่งขาสองข้างไว้นะคะเอาข้างนี้ลดลงค่ะนะคะเอามือของเราเข้าไปจับด้านข้างและยืดหน้าท้องหน้าอกของเราขึ้นไปบนศีรษะค่ะนะคะเอ็นไหล่หรือกดไหล่ลงไปที่สะโพกเท้านั่นเองจะลอยขึ้นขนาบท้องค่ะนะคะแล้วยกขึ้นนะคะเริ่มต้นจากการให้ส้นเท้าของเราลอยขึ้นไปสูงๆใกล้ใบหน้านะคะแอนหน้าท้องหน้าอกไปที่ปลายเท้าหมุนข้อเท้าเข้ากดหัวไหล่ด้านหลังลงไปที่สะโพกค่ะการมีเท้าไว้เพื่อยึดค่ะนะคะกดสะบักไหล่ลงค่ะมือนักเรียนจะแน่นเองไม่ได้ให้งอค่ะเห็นไหมคะแล้วยันไปด้านหน้าถ้าได้ยกสูงไว้ค่ะเอาลดลงค่ะแอนหน้าท้องของเราไปที่ปลายเท้าค่ะมองตรงเอาแล้วกลับตัวขึ้นมาค่ะบีบต้นขาเข้าครั้งนี้เหยียดแขนนะคะเหยียดไปนิ้วมือไปให้สุดนะคะแอนหน้าอกให้ศีรษะลอยขึ้นเหนือไหล่แล้วเกรงหน้าท้องส้นเท้าลอยขึ้นนะไม่ต้องถีบออกแค่หุบเข้าเฉยๆนะคะขาที่จะยืดตึงได้อยู่ที่การหุบเข้าหากันไม่ได้การเหวี่ยงนะคะทิ้งไว้ค่ะในท่าเรือเนี่ยเหยียดให้สุดปลายเท้าเลยค่ะจากต้นขานะคะจากต้นขาเกรงหน้าท้องไว้ลดลงค่ะยืดไปอีกค่ะเก็บหายใจเข้าให้เรากลับตัวขึ้นมาค่ะแล้วปรับต้นขาเข้านะคะแอนหน้าอกขึ้นค่ะยกส้นเท้าค่ะระดับความสูงของเข่าอยู่เนี้ยยกขึ้นมาแล้วยกขึ้นมาพอยกขึ้นมาได้สุดนะคะให้หุบเข้าค่ะเดี๋ยวเขาจะยาวหุบนะคะเหยียดนิ้วมือยาวๆเลยค่ะนะถ้ากลางแล้วมันหักให้หุบเลยค่ะอ้าวลดลงค่ะอีกครั้งเดียวค่ะยืดไปหายใจเข้ากลับมาแล้วหุบขาค่ะหุบขาเหยียบแขนนะคะยืดออกขึ้นนะคะยกส้นเท้าค่ะนะคะหมุนนิ้วโป้งเข้าหากันนะคะลดต้นแขนลงนะคะให้สะบักของเราดาทำงานหน้าอกยืดขยายในท่าเรืออ้าวพอแล้วค่ะให้เรียนดึงส้นเท้าของเราเข้ามาชิดนะคะแล้วขยับสะโพกนิดหนึ่งเลยยืดหน้าอกค่ะน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อให้แรงสะโพกต้นขามีแรงอ่ะกลับตัวขึ้นหุบน้มตัวไปค่ะไปให้สุดนะคะตอนนี้ใช้แรงหน้าท้องนะคะแอนหน้าอกเยอะๆกลับมาใช้แรงสะบักนะคะเริ่มตึงขึ้นแล้วนะคะหายใจเข้าลึกกดมันจะขึ้นแล้วเหยียดไปนิ้วมือไปด้านหลังกดลำตัวลงบนหน้าขาค่ะกดใบหน้าเข้าที่หน้าแข้งกดฝ่าเท้าเหยียบให้มิดเลยค่ะรู้สึกได้เหมือนกันดึงของหน้าขาขึ้นไปที่สะโพกเก็บข้างมองไปที่สะดือค่ะชี้แนวของปลายจมูกไปที่สะดือเลยค่ะแล้วกดเท้าแน่นๆเลยค่ะหายใจหายใจเข้าให้ยืดหน้าอกขึ้นค่ะมองไปข้างหน้าแล้วเลื่อนมือของเราจับข้อเท้าไว้ค่ะนะคะล้มตัวไปให้สุดพักศอกและหัวไหล่ของเราไปที่ท้ายเสือลำตัวจะชิดติดหน้าขานะคะมองไปที่สะดือค่ะหน้าขาจะเข้าหน้าแข้งแล้วกดหัวไหล่ของเราลงศอกนะคะศอกลงไปที่ฝ่ามือเหยียบเท้านิดๆรู้สึกถึงการเกร็งของต้นขาค่ะเกร็งของต้นขานะคะจากการเหยียบเท้ามิดขาของเราหน้าท้องเก็บนะคะถ้าเก็บหน้าท้องได้นะคะเราจะรู้สึกเบาในส่วนของหลังนะคะหลังล่างถ้าคุณหมุนไหล่ขึ้นไปนะคะหาสะโพกได้นะคะแล้วเก็บท้องเก็บขาได้นะจะรู้สึกเบาถึงส่วนอกและหลังด้วยหายใจเข้าให้ยืดหน้าอกของเราขึ้นค่ะนะคะมือค้ำเพื่อวัดแนวนะคะครั้งนี้เราเลื่อนมือของเรานะคะไปวางข้างหน้าค่ะนะคะวางแค่แรงวางแค่เต็มฝ่ามือนะคะไม่ใช้แรงดันของมือนะคะเราจะใช้แรงดันของสะโพกลงไปที่เท้าแล้วก็ยุบศอกลงไปที่พื้นนะคะลำตัวของเรานะคะจะลากไปที่หน้าขา
สุดลมหายใจเข้าให้เรายกหน้าอกขึ้นนะคะจนสุดของการยึดพื้นของเท้าและมือนะคะจำไว้นะไม่ใช่ผลักมือผลักเท้าลงหายใจออกค่ะพับลำตัวไปที่หน้าขานะคะถ้าจะเอาหน้าผากกดเข้าที่หน้าแข้งให้มองไปที่สะดือตนเองพร้อมกดลำตัวลงนะคะหรือชี้แนวของสะดือของคุณพุ่งไปที่เอวด้านหลังเก็บขาปากหายใจเข้าให้ยกหน้าอกขึ้นค่ะยืดให้สุดนะคะแรงของเท้าของมือนะคะยึดพื้นไว้ค่ะนะคะหายใจออกนะคะพับตัวลงค่ะให้เราพับตัวลงนะคะชี้คางนะคะไปที่สะดือค่ะเก็บขาชิดอกตามองเห็นสะดือนะคะหายใจเข้าให้ยกขึ้นค่ะยืดหลังแล้วเนาะหายใจออกค่ะใช้ลำตัวของเรานะคะชี้แนวไปที่หน้าขาทั้งสองข้างแล้วเก็บขาชิดอกนะคะใช้ความรู้สึกว่าเรากำลังก้มหน้าเอาจมูกเข้าไปที่สะดือปลายจมูกนะคะเห็นไหมหน้าท้องนะคะหายใจเข้าให้ยกขึ้นค่ะหายใจออกให้พับลงค่ะครั้งนี้นะคะให้แน่นเย็นลงไปด้านหน้านะคะน้ำหนักยึดที่ปลายเท้าแล้วก็กดส้นเท้าเลยนะคะจะรู้สึกน่องเส้นขาหลังตึงและหน้าแข้งของเรารัดกระชับเข้าและเลื่อนมือขวาของเราแตะข้อเท้าด้านข้างค่ะกดศอกขวาเข้าไปหาข้อเท้าด้านขวานะคะมือขวาแตะข้อเท้าซ้ายนะคะให้เอียงมือซ้ายเป็นรูปถ้วยนะคะยกหัวไหล่ออกนะคะขึ้นไปไว้ด้านหลังสบักแล้วมองนะคะหมุนศีรษะเฉยๆนะคะหมุนศีรษะแล้วก็ก้มหน้ากดขามองสะโพกซ้ายไว้ค่ะนะคะดึงสะบักสองข้างขึ้นไปชิดติดกันค่ะบีบสะบักของเราในขณะที่หัวไหล่ออกหางหูนะคะสะบักยึดไว้นะคะหายใจเอาเปลี่ยนข้างค่ะเลื่อนมือซ้ายไปจับข้อเท้าขวาค่ะศอกซ้ายของเรากดลงไปที่ข้อเท้าซ้ายนะคะขยิบมือขวาค่ะนะคะให้โน้มตัวไปด้านหน้าเหยียบเท้าจะรู้สึกหน้าแข้งรัดเข้าต้นขาหลังตึงนะคะเก็บท้องค่ะและหมุนหัวไหล่หรือยกหัวไหล่ของเรานะคะไปไว้ด้านหลังค่ะดีมากและทิ้งดิ่งศีรษะลงค่ะชี้แนวปลายจมูกเข้าไปที่สะโพกด้านบนหรือสะดือค่ะสะดือเนาะศีรษะของเรานะคะจะหมุนไปด้านขวานะคะเราจะใช้ส่วนซ้ายในตัวบังคับค่ะนะคะมองไปด้านขวาแต่ส่วนซ้ายบังคับหมดเลยมือซ้ายนะคะสีข้างซ้ายไหล่ซ้ายบังคับไว้ค่ะเอากลับมาตรงกลางค่ะนะคะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นค่ะนะคะสุดนะคะยกอกยกศีรษะนะคะเมื่ออกขึ้นศีรษะต้องเลยบ่าไหล่นะคะมองไปข้างหน้าค่ะนะคะยกจนมือเบาอะค่ะแต่มือยึดพื้นนะคะโอเคนะคะถ้าไม่ยกนะคะน้ำหนักจะไปลงที่มือข้อมือหนักให้ยกให้สุดนะคะและให้เราเหยียบขอบเท้าด้านในเพื่อให้หัวเข่าของเรานะคะยกขึ้นค่ะไม่อัดนะคะเอาละเริ่มยกเท้าซ้ายค่ะเพราะขาขวาจะเป็นฐานนะคะให้เรากดส่วนขวานะคะขาซ้ายมันจะลอยขึ้นค่ะนะคะพยายามโน้มลำตัวไปด้านหน้านะคะโน้มไปนะคะจนหัวไหล่ข้อศอกข้อมือของนักเรียนตรงกันนะเกร็งที่ต้นแขนไว้ค่ะนะคะสังเกตนะคะมือจะหุบตอนที่เราเกร็งต้นแขนเข้านะคะแรงยึดนะคะเปิดสะโพกเอาลดขาลงค่ะนะคะยกขาอีกข้างหนึ่งขึ้นยึดพื้นด้วยด้านซ้ายค่ะนะคะแล้วขาขวาลอยขึ้นนะคะขาขวาจะขึ้นสูงนะคะโน้มไปด้านหน้าค่ะและบิดต้นแขนไว้โน้มไว้ค่ะโน้มเยอะๆนะคะขาขวาจะขึ้นสูงจากแรงโน้มไปด้านหน้าและยึดส้นเท้าไว้ค่ะเปิดสะโพกของเราอ้าวแล้วลดลงค่ะให้เรายืดหน้าอกของเราทิ้งไว้ก่อนนะคะนักเรียนหย่อนก้นลงค่ะนะคะระหว่างที่พับลำตัวลงไปได้ครึ่งนึงนะคะขมับท้องเพื่อหลับหน่อยค่ะนะคะและเลื่อนมือของเรานะคะมาอยู่หลังส้นเท้าตามหม่อมตมค่ะนะคะแอนหน้าอกไปที่หัวเข่าค่ะล็อกคางขมับไว้นะคะและยกแขนขึ้นนะคะเหยียดมือออกนะคะดึงไปอยู่ข้างหลังหูสะบักจะมีแรงนะคะนะคะและยกก้นไปด้านหลังขมับเลยค่ะ1 2ลดหัวไหล่ลงไปที่สะโพก3 4 5 6 7และ8ยืดนิ้วลงไปที่ส้นเท้าค่ะพุ่งศีรษะและดันต้นขานะคะหายใจย้อนก้นลงค่ะขมับท้องค่ะนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะ
ยกแขนขึ้นถ้าทำได้ยกแขนไปอยู่ข้างหูถ้าหลังหูได้นะคะสะบักจะมีแรงนะคะเอาละพักสะโพกไปด้านหลังนะคะต้นขาจะบีบได้นะคะเขมาท้องให้ก้นหมุนค่ะ1 2 3 และ 4ลดลงค่ะเหยียดไปนิ้วมือไปด้านหลังยืดหน้าอกไปด้านหน้าขาตึงแล้วค่ะเพื่อคลายท่าหายใจออกนะคะให้กดก้นลงไปหาส้นเท้าพอเงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งนะคะอย่าให้หน้าต่ำนะคะไปจนสุดนะคะเอาต้นขาบีบเข้าหากันเลยยกแขนขึ้นพุ่งนิ้วขึ้นไปด้านบนสูงๆนะคะตอนนี้ต้องขยับท้องเหมือนรูดซิปขึ้นมารูดซิปดีค่ะเข่งขาไว้1 2 3หมุนอีกค่ะ4 5 6 7 8 9 และ 10เข่งขายืดนิ้วขึ้นไปสูงๆพุ่งนิ้วเลยห่อเข้าไปเลยค่ะพุ่งให้สุดให้เป็นเหมือนคมห่อคมดาบพุ่งขึ้นไปด้านบนและดึงไปหลังหูนิดนึงนะคะสังเกตหลังจะมีแรงทันทีถ้าดึงแขนไปหลังหูและนิ้วมือพุ่งขึ้นด้านบนค่ะนะคะกดค้างลงไปที่สะดือค่ะแนวนั้นเนาะผักหัวไหล่ลงไปที่สะโพกถึงส้นเท้าค่ะก้นถึงส้นเท้าเลื่อนมือซ้ายของเราลดลงไปจับที่หัวไหล่ขวาค่ะเหยียดศอกขวาขึ้นไปข้างบนที่สุดให้รู้สึกถึงเอวขวาที่ยืดค่ะเลื่อนมือซ้ายขึ้นไปที่ศอกเราค่ะนะคะพุ่งมือขวาขึ้นไปให้สูงที่สุดแล้วกดส้นเท้าขวาแน่นๆนะคะจะรู้สึกว่าเอวขวายืดนะคะผักหัวไหล่ไปด้านหลังนะคะให้ไหล่เปิดเกรงก้นล็อกไว้ค่ะหายใจปล่อยมือซ้ายขึ้นไปค่ะและเลื่อนมือขวาไปแตะที่ไหล่นะชี้นิ้วลงไปที่ไหล่ยืดแขนซ้ายจะรู้สึกเอวด้านข้างซ้ายตึงเลื่อนมือขวาขึ้นไปจับที่ศอกค่ะนะคะมือซ้ายของยืดยังคงพุ่งขึ้นไปสูงๆไม่ปล่อยนะคะเหยียดแขนซ้ายขึ้นให้สุดกดส้นเท้าซ้ายให้แน่นพักไหล่ไปด้านหลังค่ะนะพักแขนไปอยู่หลังหัวนะคะกดคางลงไปที่สะดือเยอะๆนะคะกดคางชิดออกเพื่อลงไปสะดือเยอะๆนะคะเก็บสะดือไปด้านหลังค่ะโอเคลดลงค่ะแขนซ้ายนะคะตอนนี้แขนซ้ายของเราแตะที่ศอกซ้ายศอกขวาให้เราหมุนมือของเรามาประกบกันค่ะนะคะมันจะเจอกันได้นะคะแรงของศอกนะคะต้นแขนบีบเข้าไปที่หลังหูค่ะนะคะแล้วก็ปล่อยมือขึ้นไปโดยไม่เก่งเขาจะคู่กันนะคะกดส้นเท้าให้แน่นและดันหน้าท้องน้อยของเราไปด้านหลังพร้อมปิดที่เท้าด้านในจนหน้าขาของเรารู้สึกเก่งคือขยายนะคะน่องเก่งบีบให้สุดหายใจนะคะกลิ้งขาไว้ค่ะรัดไว้ขมับท้องนะคะเท้าสองข้างจะแน่นนะคะเป็นท่าภูเขาอันนี้นักเรียนงอเข่าด้านขวาค่ะนะคะคิดถึงแขนนะคะมันจะอยู่นี่หน่อยยกหัวเข่าขึ้นค่ะนะเกร็งสะโพกเกร็งหน้าขาไว้แต่เปิดต้นขาออกเอาส้นเท้าแตะนะคะใช้แรงของสะโพกต้นขาด้านซ้ายดันไปที่ขาขวาค่ะเกร็งท้องนะคะบีบต้นแขนไว้กดคางลงสะดือค่ะคือท่าต้นไม้1 2แรงขาซ้ายต้านไว้นะคะขาขวาที่เหยียบนะคะเขาจะเปิดต้นขาเองค่ะกดคางลงสะดือค่ะตาจ้องมองตรงผักหัวไหล่ด้านหลังลงไปที่เอวจะได้ไม่เมื่อยไหล่ค่ะแล้วลดลงค่ะคลายหมุนกลับค่ะอีกข้างหนึ่งค่ะยกขึ้นนะคะแล้วยกแขนขึ้นไปจับนะคะเอาล่ะได้แล้วนะคะเกร็งสะโพกไว้นะคะสังเกตสะโพกที่เกร็งนะคะนักเรียนจะยกขึ้นมาเป็นปั้นเลยนะคะเอาเท้าชิดติดกันได้นะให้ขมาวหน้าท้องเพื่อให้ก้นของเรานะคะยืดลงไปถึงส้นเท้านะคะหลับไว้ค่ะเอาละเหยียดแขนขึ้นไปด้านบนประกบนะคะมือของเรานะคะที่จะบีบกันได้อยู่ที่ต้นแขนนะคะโอเคนะคะอย่าบีบมือก่อนมือจะเบาค่ะฝ่ามือจะเบานะคะนะคะใช่ไหมคะแล้วกดสะบักไหลลงค่ะดีมากนะคะมองไปข้างหน้านะคะหดหน้าท้องเข้าลึกๆบีบก้นเข้าค่ะเหยียบเท้าให้แน่นงอเข่าซ้ายค่ะก้นหน้าท้องไม่ปล่อยนะคะยกหน้าขาหรือหัวเข่าขึ้นสูงๆตอนนี้ต้องเก็บก้นเยอะๆค่ะนะคะ
คลื่อนสะบักของเราลงไปนะคะแล้วเอาส้นเท้าฝ่าเท้าด้านซ้ายแตะต้นขาต้นขาขวาจะต้านเลยค่ะหัวเข่าซ้ายจะเปิดนะคะหดท้องนะคะหดท้องเก็บก้นเก็บสะโพกไว้นะคะเหยียดนะคะท่านจะทรงตัวได้นะดันขาเข้าไปที่คอค่ะหรือเก็บขานิ่งไว้ค่ะเอาล่ะลดลงค่ะแล้วคลายให้เรียนงอเข่าขวาขึ้นมานะคะการงอเข่าขวาคือการยกนะคะหน้าขาขึ้นแต่แรงยกนะคะจะอยู่ที่แรงยืดของเท้าแล้วแรงบีบของสะโพกและหน้าท้องที่เก็บนะคะยกขึ้นมาค่ะนะคะถ้าจะส่งตัวได้นะคะแล้วเอามือด้านขวาจับที่ข้อเท้าตอนนี้ต้องเกร็ดห่อหน้าท้องเข้าอย่าปล่อยนะคะระหว่างที่เราดึงข้อเท้าด้านขวาเข้าไปแตะที่ต้นขาซ้ายให้เก่งต้นขาซ้ายไปค่ะเก่งต้นขาซ้ายหลับไว้นะคะนะคะเก่งต้นขาซ้ายตลอดเวลาเกร็งท้องค่ะพนมมือไว้กลางอกเก่งขาซ้ายไว้ค่ะนะคะเพราะขาซ้ายยืดพื้นค่ะนะคะกดไว้ให้แน่นเก่งท้องค่ะหายใจเอาล่ะลดมือขวาของเรานะคะลงไปที่หัวเข่าเหยียดต้นแขนซ้ายขึ้นไปที่หลังหูใช้ต้นแขนซ้ายบีบเข้าไปที่ข้างหูค่ะข้างหลังหูกดข้างไว้กดข้างไว้เก่งขาซ้ายไว้ค่ะหายใจเลื่อนมือขวาของเรานะคะมาอยู่ข้างแนวข้อเท้าแล้วยกเข่าขึ้นมาค่ะมือขวาจะเริ่มจับส่วนแขนซ้ายให้พุ่งยาวขึ้นไปเรื่อยๆจนรู้สึกเอวยืดค่ะนะคะอย่ายกเฉยๆเอวไม่ได้ยืดนะคะเราไม่ได้ยืดตัวนะคะแล้วให้ยกส้นเท้าขวาขึ้นค่ะแขนซ้ายให้ยืดขึ้นไปบนเพดานสูงๆการทรงตัวส่วนซ้ายจะดีนะคะเก่งก้นค่ะเพื่อบิดเหยียดแขนซ้ายขึ้นสูงๆค่ะให้เอวซ้ายมันยืดค่ะปิดด้วยส้นเท้าด้านซ้ายค่ะหายใจเปิดเก่งมากแล้วลงค่ะเวลาเราอยู่ได้เราอยู่ที่แขนอีกข้างนึงนะคะนะคะเขาจะยืดเอวส่วนขาอีกข้างนึงเขาก็จะยืดเหมือนกันนะคะเอาละไปต่อค่ะให้เราขมวดหน้าท้องไว้เพื่อเก็บท้อง เก่งสะโพกไว้นะคะเพื่อกระชับเข้ามาบีบสะโพกไว้หนอกเข่าค่ะยืดกำตัวขึ้นนะคะแล้วยกหน้าขาขึ้นตอนยกหน้าขาขึ้นนะคะให้บีบสะโพกขมวดท้องนะคะเลื่อนมือซ้ายของเราจับข้อเท้าไม่ก้มนะคะให้ยืดขึ้นสูงๆอย่างเดียวเลยให้ยืดให้ตัวยาวๆเอาส้นเท้าซ้ายแตะที่ต้นขาเกร็งขาด้านขวาต้านไว้ค่ะนะคะอย่าก้มนะคะตัวต้องยืดนะคะยืดนะคะเก่งขาขวาต้นขาเนี่ยนะคะเก่งและยืดขึ้นสุดนะคะขอบเท้าถึงจะปิดได้เราใช้สะโพกนะคะขอบเท้าด้านในจะไม่เปิดนะคะต่อเมื่อเรายืดตัวได้สุดนะคะพุ่งขึ้นสุดนะคะให้ยกประคบมือค่ะนะคะเพื่อให้สะบักไหล่ของเรานะคะด้านหลังบีบเข้าเลยนะคะยืดหน้าอกกระแมวท้องค่ะนะคะก้นเราจะยืดลงไปที่ส้นเท้านะคะหน้าท้องจะดันไปด้านหลังนะคะหายใจเลื่อนมือซ้ายแตะที่หัวเข่าและเหยียดต้นแขนขวาขึ้นนะคะเหยียดเพื่อให้เอวยาวท่านี้มันจะหย่อนลงไปข้างล่างเพราะนั้นท่านต้องเหยียดต้นแขนและนิ้วมือนะคะพุ่งขึ้นไปด้านบนให้สูงให้ตึงตรงนี้นะคะขึ้นไปยาวไปถึงปลายนิ้วมือข้างบนเลยค่ะถ้าผักหัวไหล่ไปอยู่หลังหูได้จะมีแรงเพิ่มขึ้นจากแรงสะบักนะคะเอาละไปค่ะเลื่อนมือของเรานะคะรอที่ข้อเท้าเลยแล้วยกนะคะข้อเท้าขึ้นมาแล้วจับแรงอยู่ที่มือขวาที่ยืดขึ้นไปด้านบนค่ะสังเกตเอวขวาจะยืดนะคะจะตึงเลยนะคะนะคะพุ่งนิ้วขึ้นไปเหมือนเรากำลังจะเหยียดแขนขวาเนี่ยขึ้นไปโหนนะคะโหนกิ่งไม้หรือโหนบ่าข้างบนนะคะมือขวาจะโหนไว้นะคะแล้วยกส้นเท้าด้านซ้ายเกร็งท้องไว้ค่ะมือขวาเหยียดขึ้นไปให้สูงนะคะสูงนะคะนะคะดีค่ะสูงนะคะมือขวานะคะเกร็งหน้าท้องแล้วสะโพกไว้ค่ะหายใจโอเคเก่งมากแล้วลดลงค่ะลดแขนลงผ่อนคลายอันนี้ให้เราเปิดสะโพกออกด้านข้างนะคะให้เราเก่งก้นนะคะก้นสองข้างจะหดเข้าแล้วเก็บนะคะงอเข่าขวา
เอาส้นเท้าของเราแตะที่ต้นขาด้านซ้ายใช้ฐานด้านซ้ายดันไว้ค่ะนะคะเอาละอันนี้ให้เรานะคะกดส้นเท้าสองข้างให้แน่นค่ะสังเกตหัวเข่าด้านขวาของเรานะคะจะเปิดออกละจากแรงกดทั้งสองส้นเท้านะคะและยกขึ้นไปค่ะจับนะคะให้เราเหยียดนิ้วมือผลักหัวไหล่ซ้ายไปอยู่ด้านหลังแล้วพุ่งนิ้วมือไปด้านข้างให้เอวยาวนะคะแล้วเปิดนะคะที่เข้ากลางแขนเพราะให้แขนยาวนะยิ่งขาด้านขวาจะยาวออกแขนด้านซ้ายไปนิ้วมือซ้ายจะยาวออกด้านข้างค่ะเห็นนะคะยาวออกด้านข้างนะคะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเขาจะรับได้นะคะเคร่งสะโพกมือด้านซ้ายจะยืดไปด้านซ้ายนะคะส่วนมือด้านขวาจะถูกเท้าขวายันก็เปิดแขนต้องอยู่หลังหัวค่ะหัวไหล่ต้องอยู่หลังศีรษะเราโอเคลดลงค่ะใช้ได้รู้แล้วยังรู้แล้วเนาะหายใจเข้าลึกๆเลยข้างหนึ่งค่ะนะคะทานจากข้างภูเขานะคะเก็บก้นเก็บสะโพกพองอเข่าปุ๊บเท้าแตะขึ้นมาจะเป็นท่าต้นไม้นะคะให้ยืดตัวขึ้นสูงๆนะยืดตัวขึ้นพอเวลาบอกสูงคือมันจะพุ่งขึ้นไปเนาะเหมือนบักส่วนสูงอะค่ะเห็นนะคะนะคะใช้แรงเกร็งเนี่ยค่ะขาด้านไหนที่โดนเหยียบขาด้านนั้นจะเป็นแรงฐานเพราะฉะนั้นต้องบีบเข้าไปล็อกให้ฐานแน่นๆนะคะกดส้นเท้าเพื่อให้หัวเข่าหรือสะโพกด้านซ้ายเปิดค่ะนะคะเอาละเอามือขวาเท้าเอวช่วยนะคะเพื่อให้หัวไหล่ด้านขวาเปิดออกเกร็งหน้าท้องเวลาจะปล่อยส้นเท้าซ้ายให้ห่อท้องไว้นะคะและจับด้านข้างนะคะเก็บท้องไว้ให้ยืดลำตัวขึ้นเวลายืดลำตัวให้ยืดตั้งแต่หน้าท้องขึ้นไปถึงหน้าอกบ่าไหล่นะคะเปิดสะโพกนะคะให้ยกขึ้นนะคะให้เรายกส้นเท้าขึ้นนะคะและเหยียดแขนด้านขวาออกข้างๆไม่สะบัดเนาะยาวอย่างเดียวนะคะยาวนะคะยาวให้อยู่หลังใบหูเรานะคะแล้วให้เราเหยียบนะคะถีบฝ่าเท้าเกร็งหน้าท้องนะคะแขนด้านขวาผลักให้ยาวไปถึงเอวแขนด้านซ้ายโดนเท้าด้านซ้ายยืดออกนะคะหัวไหล่ไปอยู่หลังหูกดเก่งไปเปิดสะโพกเห็นนะคะไม่เหลี่ยมนี่เนาะนะคะยาวลักษณะของมือยาวเนาะอันนี้มือลงมามือเวลาไปอยู่หลังหูนะคะมันจะยาวออกยาวไปเรื่อยๆยาวหลังมันจะดีนะคะให้เข้าใจด้วยเนาะแขนยาวเข้าใจไหมเห็นนะคะอันนี้แขนสบายแขนยาวที่มือมันเหมือนงอออกข้างๆเนาะสมมุตินี่เป็นลำเป็นลากแก้วเนาะเวลามันยาวนี่เป็นใบไม้มันยาวออกข้างเนาะอันนี้ถ้ายาวผิดคือสบายเนาะอันนี้จะรับน้ำหนักน้อยเห็นนะคะถ้าขึ้นไปข้างบนเนาะอันนี้คือลากต้นไม้เนาะอันนี้คือยอดเนาะเวลามันยาวมันยาวไงยาวจนเอวนี้ขึ้นมันจะต่อส้นเท้านะคะความยาวพอเวลามันลงมาข้างล่างเห็นนะคะอันนี้คือลากเนาะนะคะพอไปอยู่ข้างหลังมันยาวลงข้างเห็นเนาะเห็นรู้ไหมคะยาวแขนไปเรื่อยยาวนะคะอันนี้คือต้นรากฐานของมันเราสมมติว่าเป็นรากแก้วนะคะส่งขึ้นไปนะคะเดี๋ยวหลอกเลยใช่ไหมคะอันนี้ให้นักเรียนนะคะท่านี้นะคะเอามือนะคะเอาหัวไหล่ของเราไปอยู่หลังหูหัวให้อยู่กับที่อย่าขยับนะคะเอาหัวไหล่ไปอยู่หลังหูและใช้ความรู้สึกว่าหัวไหล่เราเป็นรากแก้วแล้วปลายนิ้วมือเราเป็นยอดต้นไม้ให้มันยาวลงไปที่ยอดต้นไม้นะคะเท้าชิดติดกันพอชิดติดกันได้หมดกดส้นเท้าแน่นนะคะก้นมันจะบีบนะคะตอนนี้เขาเหงาท้องเข้าไปสุดให้เราพับลำตัวแต่แขนจะยาวไปด้านหลังครับนะคะแขนยาวอยู่เนาะนะคะไปให้สุดมองไปข้างหน้านะคะแขนยาวไปด้านหลังแล้วนี้เปิดนะคะดันลำตัวของเราให้เลยปลายเท้าค่ะนะคะขาขวามันจะขึ้นแล้วเนาะเหยียดไปให้สุดนะคะให้ยืดหัวไหล่ไปด้านหลังค่ะถึงปลายนิ้วมือไม่ได้สะบัดนะคะนะคะโคนต้นขาก็อยู่ที่ต้นขาปลายเท้าคือยอดไม้ยาวไปข้างหลังค่ะนะคะหัวไหล่ของเราคือต้นโคนต้นปลายนิ้วมือคือยอดต้นไม้
เอาลำตัวหน้าท้องทับที่ต้นขาซ้ายค่ะนิ่งไว้เนาะนี่คือกุญแจหลักแอลเก่งมากนะคะไขความลับของมันได้แล้วเนาะเห็นนะคะไม่ต้องแอนนะคะใช้หน้าท้องทับเลยก้นเก็บเก่งมากก้อยเห็นนะคะนะคะสังเกตยอดไม้ที่อยู่ข้างบนสูงก้อยพุ่มไม้เนี่ยมันไม่พยายามชี้เห็นนะคะนี่จะเหมือนต้นโพสูงๆเลยอะเห็นนะคะตัวนี้ก็เลยเหมือนหมวกเนาะเพราะฉะนั้นก้อยอย่าให้หมวกมันมีงอกนะโอเคนะคะนะคะเวลาก้อยพุ่งเท้าไปด้านหลังเนี่ยค่ะนะคะอันนี้สมมุติว่าเป็นพุ่มไม้อยู่นี่เนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้ขอมันเป็นนี้คุณต้นต่ออยู่แถวนี้เนาะนะฮะแล้วคุณยกให้สูงนิดนึงให้ก้นมันรู้สึกตึงอยู่ได้แล้วคุณใช้ลำตัวหน้าท้องคุณกดลงไปนะคะแล้วหัวไหล่ของคุณไปที่ปลายนิ้วนะคะขมับหน้าท้องรัดไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นหน้าอกข้างไม่ต้องแข็งคุณจะได้ท่านักรบที่3นะคะนี่คือแนวของเขาถ้าแขนไปด้านหลังนะคะตรงนี้จะยืดลงไปนะคะยืดจนไปสุดนะคะไม่ใช่สะบัดไม่ได้อะไรเนาะนะคะโอเคไหมถ้าอยู่ข้างๆก็ยาวออกนะคะเหมือนแม่บรรทัดมันออกไปข้างผนังให้อยู่ข้างบนนะคะมันก็เริ่มจากต้นตอนี้ก็คือแม่บรรทัดมันกำลังพุ่งขึ้นไปบนเพดานถ้าอยู่ข้างล่างไม้บรรทัดมันกำลังพุ่งลงไปข้างล่างสรุปแล้วแขนเราจะต้องตรงขาเราตรงเหมือนไม้บรรทัดเลยถูกกดนะคะถูกยืดออกหมดเลยนะคะเคยเห็นท่าเขายืนทหารไหมทั้งหมดแถวตรงแล้วดูมือเขาเห็นไหมเห็นนะคะทหารไม่กำมือเนาะพุ่งลงไปข้างล่างเลยค่ะเห็นนะคะเราจะเห็นมือเนาะอย่าให้ไปสังเกต YouTube คลิปวิดีโอเวลาเขายืนเนี่ยเห็นมือไหมจะอย่างเงี้ยเนาะอกผายไหล่ตึงแต่ยึดด้วยเหยียดด้วยนิ้วมือนะคะยึดด้วยหัวไหล่ลงไปมันจะยาวอีกค่ะคุณไม่ต้องกลับอกอะไรขึ้นเลยค่ะถ้าคุณอยากให้อกคุณเด้งนะคะไหล่คุณเปิดคุณเหยียดนิ้วมือลงไปหลังลำตัวคุณค่ะนะคะแล้วเก็บก้นขึ้นนะนะเก็บท้องนะคะมือไม่ห้อยนะป้าน้องอันนี้ห้อยนะมันต้องยาวจนสุดนะคะเห็นความตึงนะคะของศอกของข้อมือจะเป็นนี้เลยนะคะถ้ากลางนิ้วมือนะคะมันจะเห็นชัดนี่คือกระจายน้ำหนักนะคะแต่ไม่หักแต่ถ้าคุณเริ่มหักนะคะเราให้คุณยืดแล้วนะคะเป็นนี้เนาะพุ่งลงไปให้สุดนะคะเอาล่ะตอนนี้เราเริ่มนะคะนะคะเท้าซ้ายไปด้านหลังนะคะไม่เอาที่ปลายเท้านะคะเอาที่ต้นขานะคะหักหัวไหล่ไปด้านหลังนะคะหัวไหล่ของเรานะคะจะยืดลงไปที่ปลายนิ้วมือนะคะสอบตึงกดลำตัวลงนะคะแต่ให้คุณยกส้นเท้าของคุณสูงจนรู้สึกก้นตึงนะคุณยกส้นเท้าขึ้นจนรู้สึกตรงนี้ตึงถ้ามันไม่ตึงแสดงว่ามันยังไม่สูงไปอีกค่ะส้นเท้าค่ะไม่ต้องเข็งมากแค่เอามันลอยขึ้นไปสูงๆนะนี่ตำแหน่งเก่งเนาะแล้วก็ผักหน้าไม่เก่งใช่นั่นแหละนะคะใช้ต้นขาแล้วใช้ข้อเท้าด้านในนะคะหมุนรวมมาแล้วยกต้นขาเอาหน้าท้องกดไปที่ต้นขางอเข่านิดนึงของแอลเนาะส่วนของนมยกขาขึ้นให้สูงอีกแล้วลอยหน้าขึ้นมานิดหน่อยอีกค่ะขาส้นเท้าให้สูงนั่นแหละอย่าต่ำเกินนะนะคะเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเกาะพุ่งนะคะพุ่งไปนะคะถ้าเป็นแค่นี้เนาะนะที่เราหนักเพราะอะไรเพราะเราแอนตกแอนคางแอนท้องนะไม่ได้เก็บเขาเนาะถ้าเขาไม่จะไม่หนักนะคะนะถ้าเรารู้สาเหตุเขานะคะว่าจะทำไงนะคะคุณจะไปได้นะคะไปให้สุดยืดเนาะพอคุณเบี่ยงข้างปุ๊บสุดคุณจะได้ฮะวูนนะคะหัวไหล่ของคุณสองข้างจะขึ้นไปที่กลางมือนะคะขาต้องยกให้สูงตรงต้นตึงสบัดอ่ะ
ให้เรารู้ว่าต้นทางของเราของไหล่ของแขนของเราที่จะยาวอยู่ที่ไหล่ขาที่จะยาวอยู่ที่สะโพกอยู่ที่ก้นที่ยืดที่สุดไปหายใจเข้าลึกๆยืดหน้าอกของเราขึ้นแล้วผลักแขนไปด้านหลังหน้าอกจะเปิดนะคะเหยียดไปให้ถึงปลายนิ้วมือยาวๆนะคะพาเข้ามาที่ตัวนิดนึงพับลำตัวลงดันหน้าท้องไปจนเหลือก้นด้านหลังยืดนะคะเริ่มแล้วนะขาซ้ายกดนะคะแล้วพับลำตัวลงมาขาขวาจะลอยนะคะใช้หน้าท้องตรงแนวของสะดือกดลงไปที่ต้นขาซ้ายค่ะนะคะขาขวาลอยจนก้นด้านขวาตึงนะคะเริ่มเบนออกข้างค่ะนะเอามือซ้ายค้ำนะคะแล้วยกนะคะให้ข้อเท้าสูงกว่าสะโพกจนก้นด้านหลังตึงเหยียดแขนขึ้นไปด้านบนหัวอยู่ที่เดิมนะคะเปิดไหล่ไปด้านหลังหูค่ะนะคะพุ่งนิ้วมือขึ้นไปด้านบนก็บีบสะโพกออกข้างนะคะบีบแอนหน้าท้องมาด้านบนพุ่งให้สุดจนเท้ายกขึ้นกลับมาค่ะถ้าไม่รู้สึกถึงก้นวางมือที่สะโพกนะคะท่าที่ยกนะคะถ้าไม่รู้สึกถึงก้นของเรามันเป็นอย่างนี้นะคะก้อยแสดงว่าเรายังเก็บก้นได้อีกนะคะแล้วเข้ามาเอาท้องมาก้นของท่านต้องรู้สึกตึงๆตรงนี้เนาะถ้ายกขึ้นแล้วมันปล่อยเงี้ยเอวจะรับน้ำหนักแรงก้นด้านหลังไม่มีนะคะคุณใช้แต่แขนนะคะอ้าวไปอีกค่ะหายใจเข้าลึกเหยียดแขนไปด้านหลังผักให้สุดนะคะให้เราเหยียดนิ้วมือนะคะต้นตออยู่ที่หัวไหล่กดลงไปถึงปลายนิ้วมือแล้วเกร็งต้นแขนเข้าลำตัวนะคะสะโพกของเรายืดขึ้นพับลำตัวลงนะคะแล้วยกขาซ้ายขึ้นโดยการกดที่เท้าฝาลำตัวส่วนฝากดที่ต้นขามันจะลอยขึ้นนะคะนะคะไปให้สุดยกขาซ้ายขึ้นสุดเอามือขวาของเรานะคะค้ำที่พื้นเอ็นเอียงตัวนะคะศีรษะอยู่ที่เดิมต้นแขนก็อยู่หลังหูนะคะหักหัวไหล่เท้าขึ้นนะคะบีบสะบักหลังกดเท้าเปิดสะโพกขึ้นให้เป็นเส้นเดียวยกขึ้นสูงเลยนะคะหัวไหล่กดลงไปที่สะโพกค่ะสะโพกกดลงไปที่ปลายเท้าปลายนิ้วมือโอเคแล้วลงค่ะเจอแล้วน้องก้อยดีมากนะคะวางมือที่สะโพกค่ะเวลาขึ้นนะคะหดหน้าท้องเกร็งสะโพกขึ้นมาค่ะคลายให้เราแยกเท้าของเรากว้างค่ะนะคะเท้าช่วงเสือของเรานะคะเวลาพับตัวนะคะให้เราพับที่ข้อต่อสะโพกนะคะพับแล้วก็กดแนวหน้าอกลงไปที่หัวเข่าถ้าเป็นอย่างนี้นะตรงแล้วแขนถึงปล่อยไปด้านหน้าไปด้วยมือกดนะคะให้เราพับลำตัวของเราไปหาหน้าขาค่ะนะหลังตรงนี้จะเริ่มยืดนะคะถ้าอยากยืดก้นด้านหลังอีกคุณดันนะคะขาหนีบด้านหน้านะคะไปที่ก้นด้านหลังนะคะแล้วกดหน้าอกไปที่หัวเข่าค่ะปล่อยศีรษะลงนะคะปล่อยแขนลงเบาไอ้นมไปด้านหน้านิดหนึ่งนะคะลำตัวที่นมไปด้านหน้าก็คือแนวของหน้าท้องหน้าอกเข้าไปหาหน้าขาศีรษะปล่อยไม่ใช้แรงเลยอย่างนะคะถ้าศีรษะใกล้พื้นแล้วมือของเราร่วงเลยเกินนะคะให้พนมมือไว้ค่ะนะคะพนมมือนะคะมองนะคะปลายจมูกมองไปที่ท้องตัวเองนะคะแล้วศีรษะก็ไปเอาต้นแขนอยู่หลังหูนะคะต้นแขนจะบีบหลังหูไว้แล้วก็เคลื่อนหัวไหล่เราขึ้นไปที่สะโพกนะคะมือของเรานะคะจะอยู่ด้านล่างหาปลายเท้านะคะกอดนะคะแล้วถึงยกขึ้นไปที่หลังเรานะคะสวัสดีมือไปด้านหลังเอาลงข้างล่างนะคะแล้วก็เอาไปสวัสดีข้างหลังนะคะต้นแขนจะดีขอนะคะมองไปที่หน้าท้อง
ระหว่างนอนในที่นั่งต้องให้กดเท้าไปข้างหน้าเยอะมันจะตึงขาหลังนะคะถ้าไปตึงทนไม่ไหวให้หย่อนหัวเข่าไปที่ปลายเท้าหย่อนหัวเข่าไปที่ปลายเท้าตรงๆนะคะไม่เบี้ยวนะคะถ้าได้แล้วนะคะก้มหน้าเข้าไปที่หน้าท้องไปเหยียบเท้าให้เต็มขนาดท้องระวังตะคริวปีนที่ท้องนะคะถ้าเก่งมากหายใจเอาละปล่อยมือห้อยลงพื้นหัวไม่ยกนะคะท่านจะสังเกตว่ามือท่านนะยาวลงไปที่พื้นเลยนะคะมองไปที่ท้ายเสือนะคะและโน้มไปด้านหน้าใช้ลำตัวกดที่หัวเข่านะคะก้มหน้ามองสะดือตอนที่ลำตัวกดที่หัวเข่าแล้วเลื่อนมือของท่านนะคะไปที่ท้ายเสือนะคะลอดระหว่างขาท่านไปนะคะมองไปที่หน้าท้องหรือสะดือนะคะเดินมือไปพอเดินมือไปปุ๊บให้โน้มไปที่ปลายเท้านะคะแล้วกดหน้าเข้าไปที่หน้าท้องท้องมาแล้วเนาะกดหน้าไปที่หน้าท้องเดินมือไปที่ปลายเท้าหลังจะยืดนะคะหัวไหล่ของเราถอยไปข้างหลังถอยไปที่สะโพกเยอะๆอย่าให้หล่นเข้าที่หูเอาละมืออยู่ที่เดิมนะคะให้เราหย่อนก้นลงไปหาข้อมือค่ะนะคะหย่อนไปแล้วหมุนไปในมือเข้าหาส้นเท้าเลยนะคะนะคะเอาละตอนนี้นะคะให้โน้มไปด้านหน้ากดหน้าเข้าไปหาหน้าท้องก้นจะลงค่ะพอก้นลงก็เอามือวางนะคะข้างก็เท้าได้นะคะมองไปที่ท้องแล้วก็หย่อนก้นนะคะมือจะยันนะคะนะคะมองไปที่หน้าท้องค่ะแล้วยันมือต้านนะคะแล้วเงยหน้าขึ้นสูงๆมือจะแน่นนะคะนะคะไม่ใช้แรงมือผักเนาะใช้ก้นกดลงแล้วเก่งท้องน้องไปข้างหน้าค่ะแอลเก่งมากนะคะหายใจเปิดท้องนะคะใช้มือกดไว้แน่นๆแล้วขมับหน้าท้องเพื่อขยับนะคะขยับเท้าพร้อมก้มหัวตามเท้าไปด้วยมันจะมาข้างหน้านะคะอย่าถอยหลังนะอย่าเงยหน้านะคะมาแล้วเขาจะเข้าแล้วค่ะนะคะไปติดกันนะคะมองไปข้างหน้าปลายเท้าของเรานะคะเลยปลายเท้าอย่างเดียวดีค่ะนะคะดีมากให้โน้มลำตัวกับหัวไปที่ปลายเท้าค่ะนะคะหัวเข่าชี้ไปที่ปลายเท้าไปเรื่อยๆดีค่ะหายใจถ้าได้แล้วนะคะให้เราเกร็งหน้าท้องแล้วก็ยกหัวให้พ้นหัวไหล่ค่ะมันจะขึ้นมานะคะหมุนเท้านะคะดีแล้วได้อีกก็กดนะคะเกร็งเท้าสวัสดีเบาๆโอเคแล้วยกขึ้นยืดนะคะเอาตัวทับขาค่ะเอาหัวพุ่งไปที่ปลายเท้านะคะแล้วจับข้อเท้าด้านหลังเบาๆนะคะเก็บศอกไว้หลังน้องค่ะนะคะให้ศีรษะเลยปลายเท้าเหยียบเท้าให้นิดนะคะดิ่งหัวลงนะคะก้มมองไปที่ท้องนะคะเหยียบเท้าเยอะๆขาจะยืดนะคะดิ่งหัวลงและเหยียบเท้าเยอะๆนะคะหัวของเราหน้าผากหรือศีรษะกระหม่อมต้องเลยปลายเท้าตอนกดเท้าเยอะๆแล้วก็ดิ่งหัวลงไม่เงยหน้าแล้วนะคะนะคะยืดหัวลงไปที่พื้นเยอะๆถ้าหัวไม่ยืดให้ยืดหัวไหล่ของเราด้านหลังไปที่ก้นค่ะนะคะแล้วก็มองไปที่ท้องค่ะยืดหัวไหล่ไปที่ก้นมองไปที่ท้องตลอดเวลาเหยียบเท้านิดๆค่ะเส้นหลังจะยืดท่านี้ก็เหมือนเวลาท่านั่งแล้วเรากดตัวลงเอานะขยิบมือเป็นรูปถ้วยแล้วก็ยืดตัวออกค่ะไม่ต้องใช้แรงดันแค่ยืดกับขยับเท้าชิดติดกันค่ะนะคะแล้วให้เรานะคะพุ่งศีรษะไปด้านหน้าพร้อมงอเข่าไปที่ปลายเท้าค่ะท่านจะนั่งยองๆได้นะคะสบายขึ้นนะคะหัวเข่าพุ่งไปด้านหน้าปล่อยแขนเหยียดนิ้วไปด้านหน้าพุ่งหัวเข่าไปที่ปลายเท้าค่ะจนตัวตรงหัวเข่าพุ่งไปที่ปลายเท้าจนตัวตรงเหยียดนิ้วขึ้นไปค่ะเหยียดศอกใช้แรงเก่งของแขนแล้วก็ห่อมือไว้เฉยๆนะคะพุ่งหัวเข่าไปที่ปลายเท้าค่ะก้นมันจะยกขึ้นเกร็งหน้าท้องพุ่งหัวเข่าไปที่ปลายเท้าค่ะกดหัวไหล่ลงไปที่สะโพกค่ะให้รู้สึกเบาหัวไหล่ค่ะเอาละแล้วลงเปิดหัวเข่าออกค่ะระหว่างหัวเข่าเปิดให้น้มตัวไปด้านหน้าค่ะท่านี้แม่นงจะได้อยู่แล้วนะคะไปให้สุดนะคะแล้วค่อยๆนะคะส่งปลายนิ้วมือของเราไปที่ส้นเท้า
นะคะไม่ก้มหน้าแล้วเราจะยืดตัวนะคะให้เรายืดตั้งแต่ข้างสะดือคือหน้าท้องขึ้นไปที่หน้าอกไปถึงหัวไหล่ค่ะนะคะแล้วก็เปิดต้นขาเยอะๆกดเข่าลงพื้นเยอะๆค่ะนะคะเหยียดไปให้สุดนะคะค่อยๆยืดไปไม่ถอยหลังนะคะยืดยาวอย่างเดียวนะคะไปจนสุดไปไม่ได้แล้วเราจะเริ่มนะคะกดข้างศีรษะจะลงสะโพกจะเปิดนะคะให้ยืดไปด้านหน้านะคะยืดไปด้านหน้าอย่างเดียวโอเคค่ะแมวหน้าท้องเรากลับมาค่ะอันนี้ลดสะโพกลงให้เรากอดเข่ายืดหลังไว้ค่ะนะคะเอาต้นแขนกอดแอนโนออกไปนะให้เอวด้านหลังมันยืดค่ะนะคะถ้าแค่นี้บางทีไม่ยืดนะคะจนรู้สึกว่ายืดนะคะด้านหลังยืดนะคะพอยืดได้สุดนะคะหยุดหน้าอยู่ที่เดิมให้กดหัวไหล่ลงไปที่ก้นค่ะนะคะเห็นแผงหน้าอกของเราจะขยายนะคะหลังจะขยายเก็บขันหายใจแล้วล่ะตอนนี้ให้เรายกขาด้านขวาขึ้นค่ะนะคะขาขวาขึ้นนะคะจับที่ส้นเท้าเลยค่ะมันจะถึงนะนะคะเราได้แล้วให้แอนหน้าอกไปหาข้อเท้าพร้อมกดไหลลงค่ะให้สุดนะคะยืดยืดขาเยอะๆอันนี้ให้นักเรียนกลางสอบนักแข่งจะเข้าหน้านะคะและให้เรากดข้างลงสะดือค่ะนะคะแนวข้างกดข้างที่ออกมันจะลงสะดือนะคะแล้วค่อยยืดขาซ้ายออกนะคะหน้าแข้งจะเข้าหน้าแข้งจะเข้าจากแรงของสะบักหลังค่ะมุนหัวไหล่แล้วกดลงไปที่สะโพกเข้าแล้วเนาะนะกดข้างลงไปแนวสะดือค่ะนะคะเก็บขาตามมองตน1 2แล้วกดหัวไหล่ลงค่ะ3เก็บหน้าท้อง4 5 67 8 9และ10ย่องลงค่ะกลับไปท่าเดิมค่ะนะคะกอดเข่าแอนนะคะใช้แขนบีบและยืดหลังขึ้นสูงๆนะคะมองตรงแต่ดึงขามเข้าไปหาหาสะดือเนาะแต่ไม่มองนะคะขามจะดึงเข้าไปแนวสะดือนะคะจริงๆแล้วเก็บขามชิดออกค่ะขนาบหน้าท้องยกขึ้นสินะคะนี่คือแนวสูงหลังนักเรียนจะยืดแบบนี้นะคะให้ยกส้นเท้าขึ้นค่ะนะคะเอามือของเราประกบที่ส้นเท้านะคะเอาละให้เรายืดหน้าอกขึ้นนะคะนะคะเรายืดส้นเท้าค่ะ หมุนหัวไหล่หรือกดสะบักนะคะจะมีแรงนะคะให้เรายืดลำตัวขึ้นสูงๆเทไหล่นักเรียนคะเท้าของนักเรียนนะคะจะถูกมือของเราจับไว้นะคะเวลานักเรียนเอ็นตัวค่ะนะคะไปด้านหลังให้แอนหน้าอกขึ้นไปที่ข้อเท้านะคะสังเกตหน้าแข้งจะใกล้หน้าใช่ไหมนะคะเหมือนปานนี้เนาะแล้วเปิดไหล่โดยการอ้าต้นแขนออกนะคะอ้าต้นแขนออกนะคะกดข้างลงแนวของคอร่องอกสะดือค่ะตาจะเห็นหน้าแข้งนะคะแล้วค่อยปล่อยเท้ายาวออกนะคะจะเข้ามานะคะหน้าแข้งนักเรียนจะเข้ามาที่หน้าเมื่อนักเรียนเอ็นตัวไปด้านหลังแล้วหมุนหัวไหล่ลงไปที่สะบักลงสะโพกค่ะนะแดงขาขวานะคะไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะนะคะเพราะเราอยู่ใช่ไหมก่อนฟิลคุณได้เนาะหายใจพักสะบักลงค่ะแล้วเก็บท้องนะนี่คือวิธีการที่เขาเอาหน้าแข้งเข้ามาถึงหน้านะคะอยู่ที่ไหล่ค่ะนักเรียนคะกดลงด้านหลังเห็นหน้าท้องทางไปค่ะโอเคแล้วกลับมางอเข่าค่ะสองข้างนะคะแอนหน้าท้องหน้าอกไปด้านหน้าค่ะนะคะแนวแค่ไหนระหว่างหน้าท้องกับหน้าอกนะคะให้มันมีความยาวเท่าหน้าขาเราค่ะถ้าเราห่อมันสั้นกว่าเนาะให้นั่นน้องเรียนยืดให้มันเท่ากันแล้วหลับไปเก่งมากนะคะบีบสะบักไปนะคะบีบต้นแขนดีกว่านะคะสะบักมันจะเคลื่อนเข้าไปชนกันเองโดยไม่ต้องแอนนะคะชูศีรษะขึ้นสูงไม่ก้มนะคะตอนนี้มาใหม่นะคะเริ่มนะคะยักขึ้นนะคะนักเรียนนะคะงอเข่าขวาขึ้นมานะคะนะคะยกเข่านะคะเอ็นตัวไปด้านหลังไปกดขาเข้านะคะนิดหนึ่งนะคะพอได้แล้วตอนนี้นะคะเราจะจับที่เท้า
นะคะแล้วอ้าที่ต้นแขนสอบกับอ้าเข่านะคะแล้วก็จะพักนะคะพอเราพักแล้วเราจะเอนตัวไปด้านหลังแล้วก็งอสอบใช้แรงของหัวไหล่ของเรานะคะกดลงแล้วเข่ากดลงนะคะมันจะเปิดสะโพกนะคะแล้วค่อยปล่อยเท้าออกนะคะตอนนี้มือขวาจะเข้าไปแล้วค่ะนะคะมันจะสามารถเข้าไปได้พร้อมๆเข้าแน่นะคะให้เราเอนตัวพร้อมยืดขาขึ้นไปที่ข้อเท้าเยอะๆนะคะไหล่จะขับนะคะถ้าไปด้านหลังนะคะถ้าน่องไปด้านหลังไหลได้ก็คืออยู่หลังหูถ้าส้นเท้านักเรียนนะคะไปนะข้างขมับหรือหลังได้เขาก็จะเปิดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะใช้แขนของนักเรียนนะคะกดลงไปที่พื้นค่ะนะคะเพื่อเอามือว่าต้นแขนกดลงไปส่งค่ะนะคะเอาละตอนนี้นะคะเราจะเปิดต้นแขนซ้ายอ้าศอกซ้ายอ้าเข่าหัวเข่าด้านขวานะคะชี้ขึ้นไปที่ปลายเท้าต้นแขนด้านซ้ายเปิดค่ะนะคะและยืดหน้าอกขึ้นถึงสูงนะคะแล้วกดขางเข้าค่ะมองตรงสะโพกจะเปิดใช้แรงของหัวไหล่ผลักลงไปถึงส้นมือและยืดไว้ค่ะมองตรงนะคะเอ็นศีรษะไปด้านซ้ายนิดหนึ่งเพื่อให้สะโพกเปิดเยอะนะคะขาจะเปิดสังเกตขาซ้ายเบาเลยนะคะโอเคคลายออกค่ะแล้วยืดนะคะเปิดสะโพกให้ยืดหลังไว้ค่ะนะคะให้ยืดตัวขึ้นไปเขาจะดึงหลังแต่ถ้าเราปล่อยตัวลงนะคะหลังจะขอบเพราะนั้นนักเรียนต้องยืดลำตัวส่วนหน้าขึ้นไปเขาจะดึงหลังขึ้นไปเองนะคะเอาเปลี่ยนข้างค่ะนะคะงอเข่านะคะนะคะสองข้างเลยก็ได้เอาขึ้นมาให้สูงก่อนแล้วยืดหน้าอกยืดลำตัวขึ้นเพื่อให้หลังมันยืดนะคะได้แล้วนะคะให้จับนะคะที่ขานะคะให้เรายกหน้าขาแล้วยกต้นแขนขึ้นนะคะสอบเปิดนะคะใช้แรงของหน้าขานะคะนะคะส่วนแขนซ้ายเข้าค่ะนะคะเข้าไปด้านในนะคะเอาหัวไหล่หมุนนะคะต้นขาด้านซ้ายหมุนเข้าหมดนะคะเราเอ็นตัวไปด้านหลังแต่ยืดหน้าท้องขึ้นไปที่ปลายเท้าเลื่อนหลุดจับนะคะเปิดนะคะเสร็จแล้วใช้ต้นแขนด้านซ้ายนะคะดันเพื่อวางมือนะคะกดนะคะใช้แรงของต้นแขนของเราบีบเข้าไปที่ลำตัวเดี๋ยวเขาจะไปยุบที่พื้นนะคะเปิดไปอีกค่ะกดเข่าด้านซ้ายของเราขึ้นไปที่ปลายเท้าอ้าต้นแขนด้านขวาออกเพื่อให้สลับเขานะคะเอ็นลำตัวนิดหนึ่งเพื่อปล่อยเท้าค่ะเอ็นลำตัวนิดหนึ่งเพื่อปล่อยเท้าค่ะสบายขึ้นไหมนะเหยียดให้สุดใช้แรงเกร็งนะคะของขาสองข้างเลยค่ะนะคะแล้วให้เราผลักนะคะแนวของขาซ้ายเข้าไปที่ข้างหลังหูนะคะโดยการเปิดไหล่หรืออ้าศอกขวาแล้วกดไหล่ลงยืดหน้าอกหน้าตึงเปิดให้สุดผลักหัวไหล่สองข้างไปลงสะโพกโอเคเก่งมากคลายค่ะนะคะเอาขึ้นนะคะให้ยืดตั้งแต่หน้าท้องขึ้นไปหน้าอกขึ้นไปที่ไหล่ค่ะนะคะแนวของไหล่สะโพกข้อเท้าอยู่แนวเดียวกันเพราะเนี่ยแนวแกนกลางนะคะถ้าเราอยากให้หลังตรงนี้ยืดนะคะด้านหลังลำตัวยืดต้องยืดข้างหน้ายกขึ้นไปที่หน้าอกเห็นไหมคะอย่าให้หน้าอกย่อนลงมาที่ท้องนะคะเราต้องยกท้องขึ้นไปที่หน้าอกแล้วเก็บท้องไว้นะถ้าหน้าอกย่อนมาที่ท้องท่าเป็นนี้เห็นนะคะเห็นไหมคะหลังของเรานะคะมันจะงอนะคะยกขึ้นไม่เกี่ยวอะไรกับหลังเลยนะคะไม่ต้องใช้ความพยายามนะคะพอคุณยืดส่วนหน้าปุ๊บหลังจะยืดเองคุณขมวดท้องไว้เฉยๆนะเราก็จะไม่เมื่อยนะฮะส่วนใหญ่เราชอบใช้แรงนะฮะตรงกันข้ามงานใช้ความพยายามในการทำมากด้วยนะคะเวลานักเรียนจะพับตัวไปข้างหน้านะคะให้นักเรียนยืดหน้าท้องขึ้นไปที่ไหล่นะคะยกเหมือนมันฟูขึ้นนะคะแล้วพับขึ้นไปนะคะหลังมันจะยืดเพราะเขาอยากยืดตรงนี้นะคะเราเลยจำเป็นต้องยืดส่วนหน้านะคะนะคะมือไม่จำเป็นต้องดึงนะคะเขาจะอยู่ตรงไหนของเขาก็ได้นะคะเขาอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะที่มันไปอยู่ตรงนู้นเพราะว่าลำตัวมันยืดได้ยาวแล้วค่ะนะคะมือก็เลยต้องขึ้นไปนะเหยียดแล้วเราเก่งต้นขานิดหนึ่งพอเก่งขาปุ๊บนะคะเท้ามันจะลอยเข้าไปหากันเก่งเข้าหากันนะคะเหยียดขยับ
นะไปจนสุดเอาละพอเวลาเราขยับมือนะคะบางท่านอยู่ตรงนี้นะคะก็แน่นแล้วนะคะให้ลองกดหัวไหล่ของเราด้านหลังลงไปที่สะบักหรือสะโพกสะบักเราจะอยู่ด้านหลังตลอดนะสะบักไม่ได้อยู่ด้านหน้านะด้านหน้าของสะบักคืออะไรหน้าอกเนาะนะคะหน้าอกต้องยกขึ้นไปที่ไหล่ค่ะนะสะบักต้องลงไปที่ก้นค่ะนะคะเอาสะบักลงไปที่ก้นนะคะเดี๋ยวหน้าอกยกขึ้นมาที่ไหล่ใช่ไหมคะนั่นคือเปิดไหล่นะคะอยากยืดหลังบางคนปวดหลังเนี่ยค่ะแต่ต้องมองไปข้างหน้านะคะตามองตรงนะแต่เอาปลายจมูกกับคางเข้าไปที่สะดือค่ะคอคุณจะเบาทันทีนะคะและเกรงเหนือหัวเข่าของคุณขึ้นไปค่ะให้เป็นก้อนค่ะเท้ามันจะหมุนเข้ามาหากันใช่แล้วแอมเก่งมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ข้าแมวท้องไว้นะคะเอาหัวเข่าขึ้นมานะคะให้เท้าติดนะคะแล้วให้นักเรียนดันหัวไหล่และศอกของนักเรียนไปด้านหลังนะคะเกรงขาไว้จะอยู่นะคะกดปลายจมูกคางเข้าไปที่สะดือค่ะนะคะอย่าให้มันเบี้ยวนะคะแล้วก็ผักหัวไหล่ของเราไปที่ศอกนะคะมือถึงไปลงที่พื้นค่ะนะคะยึดนะคะให้นักเรียนนะคะกดคางเข้าไปตลอดนะคะแล้วผักหัวไหล่ลงไปถึงศอกจนมือมันแน่นเองนะคะแน่นค่ะแบบศอกจะงอแล้วค่ะเอ็นตัวจนศอกงอค่ะนะคะมองไปที่ตะตุ่มค่ะนะคะนั้นบังคับแนวนะคะนะคะแล้วหย่อนนะคะหัวไหล่ลงไปที่ศอกนะคะคำนวณท้องค่ะนะคะหย่อนหัวไหล่ลงไปที่ศอกมันจะลงมือนะคะตามองไปที่ส้นเท้าด้านในขามันจะเก่งค่ะนะคะถ้าเตะกันเก่งอย่างเดียวนะคะลงนะคะลงค่ะนะคะแล้วให้เราเหยียดนะคะหัวไหล่ลงไปที่ปลายนิ้วมือจนสุดเกร็งอีกข้างหนึ่งค่ะเหยียดหัวไหล่ค่ะไปที่ปลายนิ้วมือค่ะนะคะกดคางไปที่สะดือค่ะหมุนเท้าให้ตรงค่ะขาจะมีแรงแล้วลงกางแขนออกค่ะให้หัวไหล่เหยียดไปที่ปลายนิ้วมือค่ะให้กางขาค่ะให้สะโพกเหยียดไปที่ปลายเท้าค่ะนะคะแต่ให้หน้าท้องของเรายืดขึ้นมาที่อกค่ะเก็บท้องเก็บท้องหน้าท้องของเรายืดขึ้นนะคะเหยียดขึ้นมาที่อกนะเก็บท้องเก็บขานิ่งไว้ค่ะหายใจครั้งนี้งอเข่าขวาขึ้นมาค่ะนักเรียนค่ะดึงหน้าขาขาซ้ายไม่ต้องขยับนะคะยกหัวเข่ากับหน้าขาเข้ามาหาหัวไหล่ขวาสิคะนักเรียนค่ะยกค่ะคุณไม่ต้องเก่งข้อเท้ายกเฉยๆให้น้ำหนักนะคะหน้าแข้งส้นเท้านะคะพับหน้าขาลงมาหล่นไปใส่เอวข้างหลังค่ะนะคะหล่นใส่เอวข้างหลังแค่นี้ก็ยืดหลังแล้วนะคะปลายเท้าไม่เก่งค่ะแอลปล่อยเฉยๆเราอยากให้มันห้อยเพื่อให้น้ำหนักลงไปที่บั้นเอวนะคะให้ขอบท้องเข้าลึกๆค่ะดันคางของเราลงไปที่สะดือค่ะนะฮะสังเกตแรงท้องตรงกลางจะมีแรงเลยนะคะนะแนวนะคะนักเรียนคะนักเรียนเอามือขวาของนักเรียนแตะหัวเข่าไปอย่าให้หัวเข่าหนีค่ะมือขวาไปกำหัวเข่าเลยค่ะนะฮะแล้วขยับลงไปที่หน้าแข้งไปเจอส้นเท้าค่ะเจอไหมเจอส้นเท้านะคะมาเจอถ้าเจอส้นข้อเท้าแล้วจะเจอส้นเท้าแล้วก็บีบนะคะส้นเท้าด้านในข้อเท้าค่ะนะคะเอามือเข้ามาด้านในข้อเท้าค่ะนะคะคิดว่านะคะส้นเท้าเป็นลูกเทนนิสค่ะนักเรียนบีบเลยนะคะบีบเลยค่ะแล้วก็เก่งเลยค่ะยืดขาออกข้างนะคะพยายามใช้หัวเข่ากดลงไปที่พื้นค่ะและเหยียดหัวเข่าไปที่ปลายเท้ามันจะเปิดแล้วค่ะนะคะแล้วกดหัวไหล่ของเราลงที่พื้นค่ะมันจะมีแรงต้านช่วยค่ะจนเปิดสะโพกได้สุดค่ะนะคะเปิดได้สุดนะคะเหยียดไปค่ะยืดขาจนตึงเลยค่ะนักเรียนค่ะนะคะขาตึงเลยค่ะแนวของปลายเท้าอยู่แนวเหนือหัวไหล่หรือหลังใบหูค่ะนะคะให้เอ็นหลังลงไปติดพื้นเยอะๆนะคะขาซ้ายคุณก็ไม่ต้องเก่งนะคะเพราะเราใช้หลังของเรายืดพื้นนะคะนะคะแล้วหมุนหัวไหล่หรือบีบสะบักหลังของเราเพื่อลงสะโพกค่ะขาซ้ายไม่ต้องเก่งอยากยืดขาซ้ายเอ็นตัวเยอะๆเป็นแนบเสือค่ะขาซ้ายมันจะยืดเองเบาไม่เก่งเจอแล้วนะคะเจอแล้วนะคะนะคะ
ถ้าอยากแรงอยากได้แรงขานิด้านในนะก้อยปัดนิ้วโป้งของเท้าซ้ายเข้าไปนะคะนิ้วโป้งของเท้าซ้ายเข้าไปแนวตรงกลางกลางร่างกายเราแนวกระดูกสันหลังค่ะนิ้วโป้งของเท้าซ้ายนะคะปัดเข้าไปแนวกระดูกสันหลังก็คือทวารหนักที่ยืดถางนะคะเอาละแนวขาอยู่แนวนี้ดีมากนะคะท่านรู้สึกได้ถึงต้นขานะคะแล้วขอบสะโพกทั้งหมดนะคะเวลาท่านเอาขาขวาข้ามมาหามือซ้ายนะคะด้านซ้ายที่ลอยอยู่นะคะท่านจะต้องรู้สึกตึงที่สะโพกเพราะท่านี้กำลังคลายสะโพกอยู่นะคะยกขาขึ้นมาค่ะนะคะต้องรู้สึกนะตึงนะคะตึงที่ขอบสะโพกนะคะไปเรื่อยๆนะคะนะคะส่งข้อเท้าหรือส้นเท้าด้านขวาไปหามือซ้ายค่ะนะคะให้มันตึงนะคะมือซ้ายอย่าเพิ่งรีบขึ้นมาเนาะนะคะประสุดนะคะให้เก่งนะคะต้นขานะคะเหนือเข่าไว้ค่ะว่าขามันจะลอยอยู่ตรงไหนนะคะนะคะกันดกข้อเท้ารับไว้ค่ะนะคะแล้วส่งมือซ้ายของเรามารับค่ะเอาอะไรด้านขวาไปแปะที่พื้นไว้ค่ะนะคะแล้วหมุนหน้าไปด้านขวากดสะโพกด้านซ้ายกับหัวไหล่ด้านขวาไว้ค่ะอย่าให้ขยับนะคะมันจะตึงสะโพกขวานะคะแล้วกดสะบักขวาค่ะนะคะสะบักขวากดหน้าท้องเก็บค่ะหายใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10กลับมาค่ะตรงกลางเอาละลดขาขวาลงกางแขนไว้นะคะแต่ไม่ยกไหล่ยืดตัวไปค่ะกดแผ่นหลังทั้งหมดลงไปจมที่เสือตลอดเวลานะคะแล้วงอเข่าซ้ายของเรานะคะเข้ามาหาหน้าอกนะคะเข้ามาหาหน้าอกรับรู้ได้ว่าแรงของหน้าขาและเท้าทั้งหมดนะคะหน้าแข้งหล่นทับไปนะคะตรงด้านลำตัวด้านซ้ายจนลงไปถึงหลังนะคะซีกซ้ายทั้งหมดเลยค่ะนะคะเลื่อนมือซ้ายของเราไปแตะเข่าค่ะนะคะแล้วเลื่อนไปที่หน้าแข้งเลยไปที่ข้อเท้าค่ะนะคะแล้วปล่อยหัวเข่าซ้ายลงที่พื้นนี้เยอะให้สะโพกหรือต้นขาด้านหน้าเปิดนะคะเลื่อนมือซ้ายของเราจับที่ส้นเท้าค่ะนะคะจับที่ส้นเท้าตอนนี้แหละเริ่มเปิดสะโพกนะคะให้เรากดหัวเข่าซ้ายของเราลงที่เสือแล้วยืดหัวเข่าซ้ายไปที่ปลายเท้าขาจะเริ่มยืดแล้วนะคะเอานักเรียนนะคะกดลำตัวด้านหลังของเราลงเสือตลอดเวลานะคะขาด้านขวาจะยืดยาวเองนะคะนะคะกดลำตัวด้านหลังลงเสือนะคะแล้วเหยียดขานะคะปลายเท้าของเรานะคะอยู่แนวของไหล่นะคะไหล่ขวากดแน่นยืดให้สุดนะคะใช้แรงเกร็งนะคะของต้นขาสะโพกช่วยนะคะเข็งไว้ตลอดนะคะอยากยืดขาขวาให้กดลำตัวค่ะเส้นขาจะรู้สึกตึงยืดสะโพกด้านขวาไว้ที่พื้นนะคะอย่าให้ลอยมือขวาลอยอยู่ด้านข้างนะคะขาด้านซ้ายจะลอยนะคะลอยเป็นลอยเป็นแนวนะคะนะคะขึ้นมาค่ะนะคะส่งไปนะคะระหว่างที่ขาด้านซ้ายนะคะข้ามใบหน้าเราไปนะคะเราจะเริ่มตึงนะคะส่วนด้านข้างนอกนะคะของขาทั้งหมดคือสะโพกนะคะด้านข้างเข่าด้านข้างหน้าแข้งนะคะส่งไปให้ถึงนะคะถ้าไม่ถึงยกมือขึ้นนะคะและเกร็งขาสองข้างนะปล่อยไหล่ซ้ายลงไปกดสะโพกขวากดนะคะละเอียดนะเก่งต้นขาซ้ายไปค่ะสะโพกจะตึงเก็บท้องให้ลึกค่ะแรงอยู่ที่สะโพกนะคะแล้วหัวไหล่สองข้างกดลงที่พื้นค่ะหลับยืดตึงสะโพกเก็บท้องกลับมาแล้วก็ลดขาลงสบายไหมคะสบายดีนะคะ
กลางขาและแขนออกค่ะผ่อนคลายกับท่าศพค่ะสวาสินะขยับมือขยับเท้าขยับแขนและขยับขาเท้าชิดติดกันนะคะงอเข่าขึ้นมาเกาะค่ะพลิกกลับตัวไปด้านขวาใช้มือซ้ายช่วยยืนหลับตัวยกขึ้นนั่งแขนนั่งขัดสียืดลำตัวขึ้นค่ะส่วนหน้าขึ้นให้สุดให้หลังยืดแผ่ไหลแล้วกดไหลลงไปที่แนวสะโพกขนาบหน้าท้องนะปล่อยไปหน้าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพนมมือไว้กลางอกเป็นเสียงโอมหนึ่งครั้งกับการหายใจออกหายใจเข้าโอ้นมัสการ